สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนธันวาคมท้องถิ่นผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอพบพระยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อขอเปิดด่านพรมแดนไทยถึงเมียนมารับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากโรงเรียนอนุคูณวิทยาวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2557กรจังหวัดตากร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดน้อมเกล้าสวมใส่เสื้อเหลืองถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชและจัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงอาคารที่ทำการและกลุ่มสมาชิกเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดค่ะที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำอำเภอแม่สอดนายอัจฉาสุวรรณิตสหกรณ์จังหวัดตากและนายป๋าบุญมากประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองน้อมเกล้าจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชและจัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงแบบล้านนาเพื่อทำบุญอาคารที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดและสืบชะตาหลวงให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวและอาคารที่ทำการโดยมีพระสงฆ์จำนวน9รูปมาประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีเนื่องด้วยกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาปุ๋ยและอุปกรณ์ที่ใช้ทางการเกษตรเพื่อรวมกลุ่มหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาให้สมาชิกใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำอำเภอแม่สอดโดยทุกช่วงปีช่วงเดือนมหามงคลเดือนธันวาคมจะจัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นพร้อมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงแบบล้านนาเพื่อน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ทางสหกรณ์จังหวัดตากจึงร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดเห็นควรที่จะทำบุญสืบชะตาหลวงซึ่งเป็นงานบุญพิธีที่สำคัญและเป็นสิริมงคลยิ่งที่ชาวล้านนาต่างยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำอำเภอแม่สอดเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอแม่สอดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานบุญพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2558อีกด้วยผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนธันวาคมค่ะการชุมชนชุมพลพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนและประชุมในเดือนธันวาคมนี้โดยนายองอาจสังฆชาประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นประธานผู้สูงอายุเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนางแสงล่าสังฆชานำถวายราชสดุดีร้องเพลงถวายพระพรพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนธันวาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ
โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงตัดหน้ากระบะถนนสายตากถึงแม่สอดชนเข้าเต็มลำค่ะบาดเจ็บทั้งหมด5คนค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคม2557เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณถนนสายอำเภอเมืองตากกับอำเภอแม่สอดเขตตำบลแม่ท้อจึงประสานหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกพ่วงยี่ห้อวอนโว่หมายเลขทะเบียน 70-2557 ตากจอดขวางถนนเต็ม4ช่องจราจรช่องทางเข้าอำเภอเมืองตากขณะที่รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียน 8378 ตากจอดข้างรถบรรทุกพ่วงด้านหน้ารถชนเข้ากับรถพ่วงกลางลำสภาพเสียหายยับเยินนอกจากนี้พบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหมด5คนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการสอบสวนทราบว่ารถยนต์กระบะที่ขับขี่โดยนายนพดลวงกรีธากำลังมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สอดขณะที่รถยนต์บรรทุกพ่วงขับโดยนายดลอินธรรมมาจากอำเภอแม่สอดและกำลังจะข้ามเลนเลี้ยวเข้าโรงงานทำให้รถยนต์กระบะเบรกไม่ทันจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับรถยนต์บรรทุกพ่วงต่อไปผู้นำท้องถิ่นผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอพบพระยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อขอเปิดด่านพรมแดนไทยเมียนมารับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคม2557ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพบพระได้ยื่นหนังสือต่อนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อขอเปิดจุดผ่อนปรนณบ้านวาเล่เหนือตำบลวาเล่อำเภอพบพระซึ่งปัจจุบันเป็นท่าข้ามทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนการนำเข้าพืชไร่อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอพบพระได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นในอำเภออุ้มผางในการเปิดด่านพรมแดนและในอนาคตจะเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ในประเทศเมียนมาเช่นไปยังเมืองมะละแม่งและใช้เส้นทางฝั่งพม่าไปยังพื้นที่อำเภออุ้มผางที่มีระยะทางใกล้กว่าในเขตไทยมากเนื่องจากเป็นพื้นที่โดยโครงการทั้งหมดเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดหลังจากได้รับหนังสือจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนายสมชัยได้ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายทหารด้วยเพื่อหารือในการพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2557ค่ะ
ที่สนามลานกีฬาโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2557โดยมีนายอนันต์ตาวงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในและนายธนงศักดิ์ยนทันธรรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อสนองนโยบายทางด้านกีฬาการต่อต้านยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความสามารถอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของเด็กนักเรียนโดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาชายหญิงกีฬาเซปักตะก้อชายหญิงกีฬาเปตองชายหญิงกีฬาแชร์บอลหญิงและกีฬาพื้นบ้านหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงต่อไปในเวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และสุดท้าย 21:00 น. สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่ภาษาไทยมีอยู่คำว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับภาษาพม่าแปลว่าจูซูบาเด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 ทีนี้คำว่าภาษาพม่าคำว่าจูซูบาเดนี้ส่วนมากเจอที่หน้าอำเภอเช่นทางเมืองไทยก็มีอยู่ว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลำปางนะภาษาพม่าก็บอกว่าลำปางมิวมาจูซูบาเดลำปางมิวมาจูซูบาเดลำปางมิวมาจูซูบาเดทีนี้ลำปางก็ลำปางนะแล้วก็คำว่ามิ้วแปลว่าเมืองคำว่ามะภาษาไทยแปลว่าจากเมืองลำปางจูซูบาเดแปลว่าต้องรับจูซูบาเดอย่างเช่นถ้าเราไปกรุงเทพคนพม่าเรียกว่าบางกอกบางกอกบางกอกบางเก้ามาจูซูบาเดบางเก้ามาจูซูบาเดหรือถ้าเราใส่คำว่ากรมก็ภาษาพม่าแปลว่ายูโดยูโดยูโดแปลว่าเมืองหลวงหรือว่ากรมบางเก้ายูโดมาจูซูบาเดบางเก้ายูโดมาจูซูบาเดบางเก้ายูโดมาจูซูบาเดข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกเนื่องด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีกคือไก่เป็ดห่านไก่งวงไก่ต๊อกนกพิราบนกสวยงามเป็นต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดด่านกักกันสัตว์ตากจะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกโดยจะทำการสำรวจและพ่นน้ำยาป้องกันในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกวัดโรงเรียนที่มีนกพิราบนกเอี้ยงจำนวนมากโรงฆ่าไก่โรงพักสัตว์ในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันที่17ถึงวันที่24ธันวาคม2557วันที่21และ28มกราคม2558วันที่18และวันที่25กุมภาพันธ์2558วันที่25มีนาคม2558วันที่29เมษายน2558วันที่27พฤษภาคม2558วันที่24มิถุนายน2558วันที่22กรกฎาคม2558วันที่26สิงหาคม2558และวันที่23กันยายน2558โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตากเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชาติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่พักร้านค้ารถรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือโรงแรมที่พักต่างๆให้อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรวมทั้งความเป็นธรรมด้านราคาที่พักผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ปิดป้ายราคาสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนและราคารถรับจ้างในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเช่นขยะไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวประกาศจากอำเภอแม่สอดด้วยอำเภอแม่สอดได้จัดทำประกาศแบบสด.38เพื่อประกาศเตือนให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกิดพุทธศักราช2540ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2557ทุกวันในเวลาราชการหากเกินกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องการออกหน่วยให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน5อำเภอตะวันตกของจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางโดยได้กำหนดใช้สถานที่บริเวณศาลาวัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยในครั้งต่อไปได้กำหนดออกพื้นที่วันจันทร์ที่8ธันวาคม2557วันจันทร์ที่12มกราคม2558วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558วันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นข่าวประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ผู้รับเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการออกทำการเก็บขยะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 2:00 น.ของทุกๆวันโดยมีรถให้บริการทั้งหมด8สายและจะทำการตัดกิ่งไม้และใบไม้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จึงขอแจ้งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหากท่านพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0862040432 0821616367และ0800261912ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2558โดยใกล้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆจึงประกาศให้ประชาชนผู้มีกิจการซึ่งประกอบการค้ามีป้ายไว้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆประจำปีพ.ศ. 2558ดังนี้ 1. ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ทำการค้าไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรมให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่นๆอันมีประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วอันต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับที่4พ.ศ. 2534ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีพ.ศ. 2558
ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2543ให้นำหลักฐานที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดที่ดินนส.3 สค.1หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงเพื่อประกอบการยื่นแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2558และเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่30เมษายน2558 3. ผู้ที่มีป้ายไว้ในครอบครองซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาหารายได้อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510ให้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีป้ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558จนถึงวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้ขอให้ท่านติดต่อรับแบบพิมพ์และชำระเงินได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปเว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานผู้เกษียณอายุสมัครด่วนพี่ๆข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุราชการแล้วเคยได้ยินคำว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมกันบ้างไหมคะสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและข้าราชการลูกจ้างประจำของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณแล้วมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนได้เรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านโดยเฉพาะการออมเงินค่ะโดยผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมแล้วจะได้อะไรบ้าง 1. ในรูปแบบการออมเงินจะมี3ทางเลือกไม่มีการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตโดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทรัฐบาลสมทบให้อีก100บาทเมื่อลาออกจะได้เงินตามระยะเวลาเช่นในระยะเวลา1ปีผู้ประกันตนจ่ายเงินเดือนละ100บาทรวมเป็นเงิน 1,200 บาทเมื่อต้องการลาออกก็จะได้รับเงินในส่วนที่รัฐจ่ายสมทบด้วยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาทค่ะ 2. ในรูปแบบของเงินออมและมีความคุ้มครองมีทั้งหมด5ทางเลือกเช่นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ200บาทรัฐบาลสมทบให้อีก150บาทจะได้รับความคุ้มครองตามตารางสิทธิประโยชน์ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากโทรศัพท์055-541-550-1หรือสายด่วน1506หลายคนคงสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2519เมื่อมีการระบาดของโรคในประเทศซูดานและประเทศซาอีโดยได้ชื่อมาจากแถบลุ่มแม่น้ำอีโบลาในประเทศซาอีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในปีนั้นนั่นเองเชื่อว่าสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นลิงจะเป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนของการติดเชื้อในมนุษย์และเชื่อว่าค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคโดยค้างคาวกินผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปัจจุบันตรวจพบเชื้อในลิงกอริลลาชิมแปนซีและสัตว์จำพวกกวางที่มีเขาเป็นเกลียว25มีนาคมองค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคอีโบลาในเขตป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งต่อมาได้พบรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยในประเทศที่มีเขตติดต่อกันคือประเทศไลบีเรียและเซียร่าเลโอนณวันที่28สิงหาคม2557องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย 3,069 รายจาก4ประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าเลโอนและไนจีเรีย
และได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1,552 รายการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนอาการของโรคโดยปกติผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามักมีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดข้อกล้ามเนื้อและปวดท้องอาเจียนและถ่ายเหลวบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกสะอึกหายใจและกลืนลำบากและมีผื่นขึ้นในระยะต่อมาคืออาการเลือดออกซึ่งผู้ป่วยอาจมีเลือดออกภายในอวัยวะเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดรวมทั้งไอและอุจจาระเป็นเลือดได้ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่างภาวะความดันโลหิตต่ำและเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดจนหมดร่างกายอย่างที่บางคนเข้าใจกันการติดเชื้อการระบาดในคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากการที่คนสัมผัสโรคจากสัตว์การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือดเนื้ออวัยวะกับสารคัดหลั่งในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก็อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้เช่นกันอันหนึ่งผู้สัมผัสโรคจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้วอีโบลาในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางอากาศเราสามารถนั่งบนรถเครื่องบินหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในห้องได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยหากจะพบผู้ป่วยในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดการป้องกันโรคในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นการคัดกรองและติดตามอาการผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่อนข้างต่ำแต่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้พยายามและดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ำที่สุดควรจำให้ดีโรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสทางเลือดน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นไม่ติดต่อทางอากาศน้ำและอาหารหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขThank you.